ขึ้นมาได้เยอะแล้วล่ะค่ะบางคนก็ไม่กล้าออกความคิดเห็นเท่าไหร่นะคะก็เราก็ให้โอกาสพวกเขาก่อนนะคะเดี๋ยวขอปิดอีกเครื่องหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะครับขอปิดอีกเครื่องได้ครับได้ครับคืออย่างนี้นะคือว่าจริงๆเนี่ยคือพวกเราก็ไม่ใช่ว่าจะให้มาคุยอะไรมันคือประชาชนธรรมดานะอย่างถ้าใครคิดอะไรไม่ออกก็โทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะฉันชื่อจัดตั้งอย่างนั้นชื่ออวตารอันนี้ก็บอกไปแล้วก็ฉันไม่เอาเจ้าผมไม่เอาเจ้าครับผมเป็นสาพันธรัตทัดล้มมันให้ได้แค่นี้แค่นี้ก็พอนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องพูดอะไรมากมายไงนะคะก็เข้าทางสหพันธรัฐไทยกันเป็นร้อยแล้วนะคะตอนนี้ว่าบางคนไม่กล้าโทรค่ะดิฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะคะก็บอกอย่างที่บอกไปนะคะก็ทุกคนก็ไปเบิกตังกันนะคะก็เบิกได้แค่ล้านเดียวค่ะเราก็บอกแล้วว่าอนาคตต่อไปอ่ะเราจะเป็นทาสของพวกนี้ไอ้พวกกษัตริย์ทั้งหลายดิฉันก็เคยหลงงมงายเหมือนกับคุณสีน้ำเช่นเดียวกันนะคะผมก็เคยครับก็ไม่รู้ว่าจะไปหลงแบบไหนก็มาตาสว่างก็ตอนคุณสนามหลวงนะคะก็เลยตาสว่างก็ขอบคุณสนามหลวงแล้วก็คุณป้าดอกแก้วด้วยนะคะแล้วก็คุณ PBR นะคะที่ทำให้พวกเราตาสว่างนะคะก็เป็นร้อยแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ขอพูดว่าประชาชนที่ยังตาไม่สว่างให้ลุกขึ้นมาได้แล้วนะคะพวกดิฉันตาสว่างแล้วค่ะเงินก็เบิกไม่ได้นะคะไปเบิกได้แค่ล้านเดียวนะคะที่เหลือโดนอายัดหมดเลยนะคะที่เหลืออีก40ล้านนี่เบิกไม่ได้นะคะเบิกได้แค่ล้านเดียวใช่ไหมโอ้ยังไม่ถึงขนาดนั้น ก็เบิกได้แค่ล้านนะคะเป็น10ลายแล้วนะคะว่าเราให้ทดลองกันนะคะก็เป็นผลว่าเบิกไม่ได้ค่ะเบิกได้แค่ล้านเดียวค่ะแล้วที่เหลือบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะที่ธนาคารแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยนะคะเขาบอกว่าคนจีนเป็นครองแล้วนะคะครับเบิกไม่ได้เช่นเดียวกันก็บอกเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าถ้าไม่เชื่อเข้าช่องดิฉันส่งไปตามลายเลยนะเป็นร้อยเลยนะคะไม่ได้เป็น10นะคะก็มาแค่10นะคะหรือว่า20ประมาณนี้นะคะก็มันยังแตกแล้วครับตาสว่างนิดหน่อยค่ะค่ะเราก็พยายามช่วยๆกันนะคะประชาชนคนไทยใครมีเพื่อนลายนะคะอ้าวเสียงหายไปแล้วครับประเทศไทยดูได้อย่าบอกนะว่าเน็ตผมได้ยินไหมคะดิฉันได้ยินคุณนะคะได้ยินค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินครับได้ยินดิฉันก็ทำส่งทางไลน์นะคะเพราะว่าตอนนี้ที่ประเทศไทยนะคะรับชมได้นะคะทาง YouTube สหพันธรัฐไทยนะคะถ้าพูดไม่ชัดก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมานานนะคะก็แต่ก็สหายอะไรครับเขียนจากภาษาไทยสหายชื่อที่อยู่หน้าห้องอ่ะชื่ออะไรเอ่ยยังไม่ได้ตั้งนะยังไม่ได้ตั้งค่ะโอเคครับเพิ่งจะเปลี่ยนลายชื่อลายนี้เองนะคะก็เพื่อนๆเข้ามาเป็นร้อยนะคะแต่ทุกคนก็บอกว่าไม่มีแกนนำใครจะเป็นแกนนำระบบไม่ต้องระบบไม่ต้องคือแต่ละตัวเองนี่แหละแต่ละอำเภอตัวเองนี่แหละก็แมวบอกเขาแล้วนะคะบอกว่าให้นำตัวเองอย่าหลงเชื่อปลูกญาติเราขึ้นมาเพื่อนเพื่อนเราขึ้นมาเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ช่างหัวมันเนาะแล้วก็บอกอย่างนี้แล้วถึงเวลาแล้วคุณจะรู้ข่าวสารทั้งไทยให้ปิดอย่าดูให้ดู YouTube เราก็บอกอย่างนี้นะคะบอกช่อง YouTube แล้วอยากรู้อะไรมากมายก็ให้เข้าไปที่สหพันธรัฐไทยแล้วก็บอกนะมีผลเยอะนะคะคนดูเป็น20-30ละค่ะตอนนี้นะคะแล้วถ้าใครมีเพื่อนนะคะที่อยู่ต่างประเทศขอฝากนะคะช่วยโปรโมทช่องนะคะสหพันธรัฐไทยนะคะประเทศไทยดูได้นะคะไม่ต้องเปลี่ยนภูมิภาคก็ดูได้นะคะด้วย
โปรโมทด้วยนะคะไอ้กากสัตว์คนเนี้ยเราก็หลงรักมันนะแล้วให้ลืมตาขึ้นมาดูได้แล้วนะคะว่าถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองไปธนาคารดูเลยนะคะคนที่มีเงินนะคะไปเบิกเลยลองเบิกก่อนก็ได้2ล้านคุณจะได้แค่1ล้านและที่เหลือคุณจะโดนอายัดนะคะตาสว่างได้แล้วนะคะขึ้นมานะคะคนที่เราก็ปลุกยากหน่อยนะคะตอนที่เราเริ่มปลุกคนรวยนะคะล้านขึ้นค่ะดิฉันเริ่มปลุกแบบนี้แล้วนะคะคนจนก็ต้องฝาก PPR กับคุณป้าดอกแก้วแล้วก็หลายๆท่านนะคะที่ดิขานชื่อไม่หมดก็ขอโทษด้วยนะคะก็คือเราต้องปลุกคนรวยนะคะตอนนี้นะคะคนที่มีเงินหน่อยนะคะเพราะว่าคนที่มีเงินเนี่ยตารู้สึกว่าจะสว่างนะคะมีเพื่อนพอจะมีเงินนะคะให้ทดลองไปที่ธนาคารนะคะแล้วลองไปเบิกเงินดูนะคะคุณลองเบิกเลยว่า3ล้านแล้วคุณมีปัญหาแน่นอนนะคะ10ลายขึ้นไปแล้วนะคะที่เขาทดลองทำแม้กระทั่งธนาคารกสิกรไทยนะคะก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะก็เป็นหน้าที่ของคุณ PPR แล้วก็คุณป้าดอกแก้วด้วยนะคะบางครั้งรายการก็พูดอะไรมากไม่ได้นะคะก็พยายามกันเต็มที่นะคะคนจนนะคะไม่ได้ดูกระถูกนะคะตาสว่างขึ้นมาได้แล้วนะคะคนรวยเขาก็ตาสว่างกันแล้วนะคะจาก10เป็น20เป็น30แล้วนะคะตอนนี้ทุกคนเดินเข้าธนาคารนะคะเบิกเงินไม่ได้นะคะและถ้าคุณอยากรู้เข้าช่องนี้นะคะทาง YouTube นะไปดูมันไอ้ข่าวประเทศไทยอ่ะโกหกตอแหลหลอกลวงนะคะทุกอย่างหลอกลวงค่ะแม่งโคตรพ่อโคตรแม่มึงเอามาหลอกกันทั้งนั้นเลยนะคะขอโทษนะคะใช้คำพูดที่ไม่ดีนะคะก็มันหลอกไปโคตรพ่อโคตรแม่กันกับไอ้ตาบอดข้างเดียวมันก็หลอกของดิฉันไปละค่ะโดนเหมือนกันค่ะโดนไปเป็นล้านค่ะขอพูดตรงๆนะคะค่ะอยากจะระบายให้ฟังนะคะโดนกับไอ้พวกกาสัตว์เนี่ยไปเป็นล้านๆเหมือนกันนะคะโอ้ประเทศชาตินะคะไปโดนเสื้อแดงประท้วงนะคะไปโดนอีท่าไหนฮะไปโดนอีท่าไหนเยอะมากเลยได้ไหมคะขอเอ่ยชื่อได้ไหมคะจัดไปครับจะผิดไหมคะ1-2ตรงนี้มันจะตามมาถึงต่างประเทศไหมคะไม่เลยตามไม่ตามเอ่ยเลยค่ะเอ่ยเลยปัญหาอ้าวงั้นจะเอ่ยก็ได้นะคะอีขาถ่างกับไอ้หม่อมเจ้าจุลเจิมนะคะที่ดิฉันโดนโอนเข้าบัญชีเจ้าจุลเจิมนะคะนะโดนเหมือนกันค่ะล้านกว่าค่ะบอกว่ารักษาประเทศไทยนี่ไงคะคือการหลงเชื่อไงคะเสียเงินแล้วก็ตาบอดอีกตั้งหากนะคะดิฉันก็จะบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะตอนนี้ดิฉันตาสว่างมาแล้วค่ะ5ปีแล้วค่ะตาสว่างดิฉันเสียเงินมาแล้ว5ปีแล้วค่ะตาสว่างแต่ไม่มีที่ปรึกษาค่ะขอบคุณรายการสหพันธรัฐไทยจากเริ่มต้นเลยจากลุงสนามหลวงจนมาถึงคุณป้าดอกแก้วนะคะที่ได้ติดตามเข้ามาอีกนะคะก็ดิฉันขอบอกประชาชนคนไทยนะคะดิฉันมีเงินแต่ดิฉันก็เบิกไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณไม่เชื่อคุณหาเพื่อนคนที่รวยและไปธนาคารนะคะไปลองเบิกตังดูนะคะว่ามันจริงอย่างคุณป้าดอกแก้วพูดและคุณ PPR หรือว่าคุณสีน้ำนะคะที่เขาพูดจริงเรื่องจริงถ้าคุณอยากรู้เรื่องจริงของประเทศกาลาแลนด์นะคะคุณต้องดูสหพันธรัฐไทยนะคะลุกขึ้นมาได้แล้วค่ะตอนไอ้ประยุทธ์มันไปญี่ปุ่นอีขาถ่างก็บอกว่าไปญี่ปุ่นนะคะแต่มันไม่ได้มานะคะอีขาถ่างนะคะอีทองขาถ่างนะคะมันแค่เอารูปออกมาประกาศว่าไปประเทศญี่ปุ่นจะมันไม่ได้ไปนะคะคุณอย่าลงเชื่อข่าวในประเทศไทยนะคะดูทางช่อง YouTube อย่างเดียวมันเอามาประกาศ 2-3 วันเดี๋ยวไอ้ประยุทธ์โผล่ละงงโอ้ยกูงงมากเลยว่ะขอใช้คำนี้แล้วกันนะคะโอ้เพื่อนๆก็บอกเอ้ยกูก็งงว่าเออประเทศไทยไม่งงโอ้ดิฉันก็งงเหมือนกันนะคะทำไมตาไม่สว่างกันสักทีนึงเนี่ยวันเดียวก็ลุกขึ้นมาได้แล้วค่ะคนที่ก็อยู่ต่างประเทศเขาลุกกันหมดแล้วนะคะลุกขึ้นนะคะอย่างที่คุณ PPR พูดนะคะ
แหมประเทศถิ่นกาขาวเฮ้อขาวมากเลยขาวจนดำไอ้ควยไอ้กษัตริย์เฮงซวยนะฮะคือขอด่าหน่อยนะคะวันนี้ขอระบายหน่อยค่ะอัดอั้นตันใจมานานแล้วค่ะเสียเงินเป็นล้านเต็มที่เลยคุณพี่จ่ายเต็มที่เลยก็คือมันเต็มๆแล้วค่ะสุดๆแล้วค่ะแล้วเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าจำเสียงได้ก็ลุกขึ้นมากันนะคะไม่แน่ใจก็ลองไปเบิกเงินกันดูนะคะเอาเริ่มต้น1ล้าน2ล้าน3ล้านเลยค่ะรวยไปเบิกเลยนะคะเบิกออกได้ถือว่าคุณเก่งนะคะเพราะว่า10กว่าล้านแล้วนะคะที่ไปเบิกไม่ได้มันล้านเดียวค่ะล้านเดียวจริงๆแล้วคุณจะให้มันยึดเงินของคุณไปอีกเหรอคะแล้วมาฟังเนี่ยตอนเนี้ยมันยิ่งจะเอาเงินจากธนาคารที่ประเทศไทยแล้วเงินคุณจะเหลือไหมคะเงิน10ล้านเบิกได้1ล้านเงิน20ล้านก็เบิกได้1ล้านเช่นเดียวกันค่ะแล้วคุณจะให้มันปล้นคุณไปไหมคะสำหรับคนรวยนะคะที่คุณมีอวยเจ้าโคตรแม่งเลยให้มึงอวยไปเฮียมึงยังไม่ตาสว่างกันอีกเหรอมึงลองขอเงินกูอ่ะแม้กระทั่งองค์คณะกับมึงยังไม่จัดงานให้คนแดกเลยกูยังส่งให้แดกอันนี้ก็แล้วกันกูพูดแค่นี้ไอ้เหี้ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดแม่ไม่มีเงินจะแดกอ่ะจัดให้องค์คณะก็ขนาดไอ้ศพพ่อมาอยู่ในวังอ่ะเออมันจะจัดงานให้องค์คณะบันมันยังไม่มีเงินจัดอ่ะกูยังส่งให้มันแดกแต่กูอ่ะออกตัวออกตนไม่ได้กูก็หลงเข้าไปรักพวกมันกูอวยมาก่อนกษัตริย์อ่ะกูอวยจริงๆแม่งกูก็ตาบอดอ่ะถ้าไม่มีลุงสนามหลวงแล้วก็ไม่มีสหพันธรัฐไทยตากูก็ยังบอดอีกนะเนี่ยแม่งขอกูมาทุกวันทุกวันทุกวันไอ้เหี้ยมันเห็นกูรวยกว่ามันหรือไงว่าแม่งเบอร์ประเทศญี่ปุ่นเขาออกข่าวไอ้บอดตาข้างเดียวอะแม่งรวยระดับโลกตัวเลขเท่าไหร่กูไม่รู้แต่แม่งรวยทำไมมันไม่เลี้ยงองคลักษณ์ของมันน่ะแม่งแค่องคลักษณ์มันน่ะไปทำที่นั่งพระที่นั่งทำไมของมันไอ้เข็มเล่มเดียวแม่งยังจับไปติดคุกตั้ง6เดือนเลยเนี่ยกูรู้จริงไหมไอ้เหี้ยมือต่อมือต่อมือได้แล้วนะกูไม่ให้มึงพี่ครับเนี่ยกูก็อวยเจ้ามาก่อนกูก็เสียเงินด้วยแต่ตอนนี้กูไม่เสียแล้วกูรู้แล้วคนจนทั้งหลายอ่ะไม่มีแล้วยังเสียรู้กันอีกนะปลูกเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นเหี้ยนั่งทำเหี้ยอะไรกันอยู่ดูแต่เรื่องตอแหลดอกทองแม่งนิยายน้ำเน่าดูไปกันเถอะอ๋อเจ้าแม่งในบ้านอุ่นไอรักอ่ะมันเกณฑ์เพื่อนกูไป 2,000 คนเอาชุดมาให้แต่งด้วยไปเดินเออฉายกันอยู่นั่นน่ะ2ปีซ้อนเลยแต่กูไม่ไปเพราะกูรู้แล้วแหมเก็บเงินกูไปแดกกันไอ้พวกเหี้ยยังไงอ่ะกูอ่ะหลงเจ้าหลงแม่งมากเลยตอนนี้กูไม่หลงแล้วกูตาสว่างกูพยายามปลุกเพื่อนกูปลุกคนลูกเลยว่ะปลูกง่ายแม่งคนจนปลูกยากชิบหายเลยเหี้ยแม่งเมื่อไหร่จะตาสว่างสักทีกูเนี่ยเดินน่ะเข้าวางออกวางโว้ยเหี้ยแต่มาจับกูไม่ได้หรอกเพราะกูไม่ได้อยู่ในไทยแล้วนี่แหละเหี้ยขนาดองคลักษณ์มาคุณน้องคะยังไม่ได้เลยคุณน้องคะนี่แหละที่ต้องการบอกว่าคนที่รู้เรื่องในวังจริงนะต้องการที่เอามาพูดเนี่ยคนที่รู้เรื่องในวังที่จริงนี่แหละค่ะเก็บไปทำไมคะใช่ไหมเก็บไว้ทำไมเขานะอเมริกันพวกอเมริกันเนี่ยค่ะพวกสายสืบสายสืบกว่าไอ้รับเนี่ยนะเขาแฝงนั่นนะประมาณ10กว่าปีเขาไปรู้เรื่องข้างในอ่ะจนเขาทำเป็นคลิปวิดีโอออกมาเลยว่าการกระทำของมันแต่เขาซ่อนไอ้ซ่อนแบบเหมือนในไอ้ก้อนกระดุมอ่ะนะเขาบอกนี่แหละทั้งหมดจะถูกเปิดเลยกล้องสายลับกล้องนั่นแหละกล้องที่เป็นรูปเหมือนกระดูมเนี่ยบอกเดี๋ยวคุณจะได้เห็นความลับอะไรอีกมากมายขอบคุณค่ะพี่ที่ช่วยกับความลับไปอีกความลับมีเยอะค่ะมีเยอะมากเลยค่ะคุณป้าอุดเลยพ
ที่คุณป้าพูดมานะถูกทั้งหมดเลยค่ะเก็บกดมานานแล้วค่ะก็พยายามโทรก็ทำงานอยู่นะคะบางทีก็ติดงานบางทีก็เข้ามาช้าแต่ทั้งอาทิตย์นี้รู้สึกว่าจะติดตามคุณป้าดอกแก้วแล้วก็คุณพีพีอาร์แล้วก็คุณสีน้ำแล้วก็ยังจำชื่อไม่ได้อีกนะคะประสาทไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าโดนมันหลอกจนประสาทไม่ดีเลยค่ะก็นะคะดิฉันเดินเข้าออกนะเข้าไปออกมาในวังนะคะดิฉันออกนะคะเข้าค่ะแล้วเอาให้องค์ลักษมันแดกด้วยเข็มมันเอามาขายนะคะข้างนอกเข็มพระราชทานค่ะไปค่ะงานกฐินอีทอมค่ะทางไปทุกที่ค่ะ 25,000 นะคะกฐินหลวงค่ะนะคะเข็มอะที่มันเอาออกมาขายข้างนอกอะ500บาทค่ะมันแจกขายตามวัดนะคะเข็มพระราชทานเต็มเมืองค่ะนะคะใครอยากได้เข็มพระราชทานบอกไม่ได้นะคะขอโทษทีนะคะมีเยอะมากเลยค่ะช่วยชาติค่ะด้วยไอ้กากจัดนี่แหละค่ะซื้อมาเป็นร้อยค่ะช่วยหอยมากกว่านั่งช่วยไอ้หอยมากกว่าก็อยากจะแขวนเหมือนกันละค่ะถ้ามีใครฮือก็อยากจะไปฮือเหมือนกันละค่ะตอนนี้ก็คือปลุกคนรวยไงคะปลุกให้คนรวยตื่นขึ้นก่อนค่ะตอนนี้ก็เอาบริจาคไปเยอะแล้วค่ะคนไหนที่ก็เวเจ้าก็เราก็บริจาคเข้าไปไม่เอารูปไอ้กากสัตว์ก็เอาลงหมดแล้วค่ะตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะไปเริ่มชนวนที่ไหนนะกำลังคิดอยู่แต่ไม่ได้อย่าคิดตามดิฉันนะคะไปวัดไหนจะไปเผาแม่งรูปไอ้กษัตริย์ลงรูเนี่ยจะไปเผาแม่งมันอยู่แต่ก็มันรุนแรงนะแต่ไอ้ความคับแค้นใจที่เราเสียเงินไปเนี่ยที่มันหลอกเราเนี่ยโอ้โหมันแค้นมากอ่ะครับก็ไม่เป็นไรนะเราก็ไม่ได้เผาพอดีว่าถือไม้ขีดไปมันหลุดมือนะ ทำจริงนะคะเป็นคนบ้าอยู่ด้วยก็ถ้าเป็นไปได้นะคะให้มีหนังกระติกก็มีอะไรก็แล้วแต่งานนี้ต้องคืนให้สุดนะต้องกลางคืนค่ะต้องเปิดค่ะต้องไปกลางคืนนะคะต้องดีค่ะที่เราต้องการที่สุดนะคะไอ้ที่ดอกแก้วที่ดอกแก้วต้องการมากที่สุดเครื่องในวังที่ดอกแก้วเข้าไปสามารถจะเข้าไปอย่างถึงได้เพราะดอกแก้วอยู่ในต่างประเทศมา20ปีแล้วนะมันก็มีสายบางส่วนได้ค่ะมีค่ะยังติดต่ออยู่ค่ะตอนนี้ยังติดต่ออยู่ค่ะแต่ยังไม่ให้เงินมันแค่นั้นเองค่ะเอาเงินแจกมันหมื่นเดียวก็ได้แล้วค่ะมันจะหายเงินจะตายพวกองคลักษ์อ่ะนั่นแหละไปลองดูก็ได้แต่มันต้องต้องช่วยนะต้องช่วยกันคุณจะมาแบบว่าเราจะมาจ่ายเงินให้มันอย่างนี้ไม่ได้มันจะต้องช่วยตัวโดยเอาข้อมูลเข้ามาส่งให้เราหมดทุกอย่างแล้วก็ช่วยกันฝึกและตัวมันจะมันลูกมันก็จะรอดพ้นและจะได้มีคุณงามความดีสำหรับประเทศด้วยจะถูกจารึกขึ้นไอ้ประเทศไทยไว้ด้วยองค์คารักษ์มันก็ตาสว่างแล้วค่ะมันก็ตาสว่างแต่มันทำอะไรไม่ได้ค่ะมันโดนก็ตบทุกวันมันก็โดนเหมือนกันค่ะไอ้เหี้ยกาสัตว์เนี่ยมันตบเขาทุกวันแต่มันก็ไปไหนไม่ได้เพราะลูกเมียเขามีอันนี้เราก็เห็นใจนะคะต้องเอาลูกเมียออกมาก่อนนะใครที่อยู่นะใครที่อยู่นี่เอาลูกเมียเอาหนีออกมาก่อนไม่เกี่ยวนะคะคุณก็สามารถที่จะปลุกคนได้นะคะใช่หนีออกมาก่อนหรือก็ไม่มีหรอกค่ะไม่ต้องกลัวแล้วก็ติดต่อทางเรามาแล้วก็มันทำไปทำครอบครัวเขาไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้อันนี้แน่นอนอันนี้องค์กรเขาอยู่ในประเทศไทยแล้วนะคะถ้ามันทำครอบครัวเขาอะแต่ต้องหนีออกมาก่อนเอาตัวรอดก่อนอย่าไปห่วงคนนี้หลังดอกแก้วพูดอย่างนี้ถ้าใครอยากจะหนีเข้ามาทางเราดิฉันจะแนะนำพวกเขาให้นะคะแต่เรามีองค์กรอยู่แล้วนะคะองค์กรเรามีอยู่แล้วที่ดูแลค่ะนะค่ะแต่ดิฉันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วนะคะขอค่ะก็คือขอบพระคุณอยู่ไปก็คงขอบพระคุณเป็นอย่างสูงก็ยังไม่อยากเข้าไปโดนส้นตีนมันนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่ามาอย่าไปอย่าเพิ่งเข้าไปค่ะออกมาก่อนตายแล้วมันตายนั่นเห็นไหมล่ะประชาชนรู้ไหมคะตายมันตายไปแล้วตื่นได้สักทีนึงข่าวที่มันออกมามันเอาของเก่ามาออกอย่าเป็นควายกันเลยเป็นคนกันบ้างดูเอกยุทธ์ตากแดงมันก็ตายแล้ว
เห็นตั้งแต่ไอ้บ่อตาเดียวแล้วที่กูบอกพวกมึงมึงก็ไม่เชื่อเมื่อบ่าวอีสตายจริงอีสมสัมบรีตายจริงหรือเปล่าอีสมสัมบรีตายจริงค่ะตายอีประวานกันแล้วองค์พลักษ์นะคะมันจะมาปิดเราทำไมอ่ะอีประวานก็ตายแล้วมันไม่ตายมันก็วันที่มันเอาออกมาในวันราชพิธีของมันน่ะนั่นมันก็ใกล้จะตายแล้วพวกมึงยังมองไม่ออกกันอีกหรือวะคนไทยอ่ะเราจะให้พูดซะเท่าไหร่สงสารป้าตาเขาไหมเนี่ยสุดยอดมันออกมาตามันลอยอยู่นั่นน่ะมึงไม่เห็นแล้วมึงมองไม่ออกเหรอแค่จะมองนี้ไอ้ถ้ำหลวงมันกันกูตีข่าวให้พวกมึงมึงกลับมาด่ากูไอ้ครูบาบุญชุ่มนั่นน่ะไอ้เหี้ยขายเหรียญเป็นแสนให้กูไปซื้อไอ้เหี้ยซื้อมาท้องกองมึงศักดิ์สิทธิ์เหรอไอ้พ่อค้าไอ้พ่อค้ายานั่นแหละครูบาบุญชุ่มนะไอ้พ่อค้ายาบินฮอบินลงไม่ได้มดจะอีเหี้ยมึงดูข่าวกันแบบไหนวะกลัวพยายามปลุกละเกินปลุกพวกมึงไม่ตาสว่างมึงก็ไม่ตาสว่างกันตอนเนี้ยคุณป้าคะคุณ BPRดิฉันปลุกคนรวยค่ะแล้วท่านมาไปเบิกธนาคารคราวนี้มันสว่างแน่ค่ะถ้ามึงไม่สว่างก็ต้องสว่างแล้ววะว่าเงินของมึงอะเบิก3ล้านไม่ได้เงินมึงมี20ล้านมึงเบิกได้แค่ล้านเดียวก็เราบอกแล้วว่าเขาอายัดทรัพย์มันไปหมดแล้วอย่าหาเลยเงิน10ยังหล่นยังจะหาเลยเสียดายแค่เงินตั้งเยอะแยะไม่เสียดายหรือไงเนี่ยเดี๋ยวนะก็นั่นเดี๋ยวจะอธิบายค่ะค่ะเขาอายัดทรัพย์มันไว้หมดแล้วนะคะดิฉันจะฟังค่ะค่ะเขาอายัดทรัพย์มันไว้ในต่างประเทศแล้วนะคะแล้วก็ทรัพย์เหล่านี้มาเป็นทรัพย์ของแผ่นดินที่เขาจะเอาคืนให้กับประเทศไทยโดยการกลับมาบริหารแต่เขาคุมไม่หมดทุกอย่างอันนี้นะอันนี้ก็บอกแล้วว่ามันเป็นองค์กรเขามีองค์กรที่ตามมานานแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องหลวงเป็นเรื่องความจริงเพราะว่าทางอเมริกันฟ้องนะคะอันนี้นะคะอันนี้อเมริกันฟ้องโดยการเขาจะมาเพราะว่าอะไรทำไมเขาต้องไปปิดด่านที่เม็กซิโกนี่ค่ะมันเชื่อมกันหมดเลยนะมันเชื่อมกันหมดเชื่อมกันแบบว่ามันเป็นเชื่อมโยงกันนะแล้วก็เรื่องค่าผ้าที่แอริโซนามันมาผลมาจากนี่เพราะตั้งแต่วันที่เขาเขียนทั้งหมดเขาถูกติดคุกขึ้นศาลมา20กว่าปีความยุติธรรมมีเลยแล้วเขาจะเอาเรื่องคนในประเทศเขาด้วยอาการที่ประเทศเขาที่รับสินบนจากไอ้ภูมิพลนะงานนี้บอกว่างานนี้บอกว่าเขาจะกระชากหน้ากากคุณออกมาได้ไม่นานไม่นานเกินรอค่ะใจเย็นค่ะนะไอคนที่มาต่อต้านเราเนี่ยเตรียมตัวไว้ให้แล้วกันนะค่ะได้ยินแล้วใช่ไหมคะคุณหายที่อยู่ประเทศไทยได้ยินคุณแก้วพูดแล้วใช่ไหมคะเรากำลังถอนคนหายอยู่นะครับตอนนี้เรากำลังถอนคนที่อยากรัวอย่ากลัวคือมันไม่มันไม่มีอะไรครับนะคะตัวจริงอย่างจริงนะคะโทรมาลายดีค่ะไปเปลี่ยนแต่เปลี่ยนเมื่อคืนนี่ค่ะเปลี่ยนชื่อค่ะหลังตั้งโปรไฟล์ใหม่แล้วค่ะใส่เสื้อสีดำอาร์ตทั้งสีดำนะคะมีรูปจริงใส่สีดำแล้วได้นะคะแต่บอกเฉพาะคุณป้าดอกแก้วกับคุณพีพีอาร์แล้วก็คุณสีน้ำแล้วก็ชาวพันธนาไทยนะคะดิฉันบอกแค่นี้นะคะแต่ประชาชนที่ประเทศไทยไอ้คนจนๆทั้งหลายกับไอ้คนรวยก็เหมือนกันนะคะไอ้บ่าวไพ่ของมันไม่ต้องไปสนับไม่ต้องไปสนใจหรอกมันจะตาไม่สว่างก็ให้แม่อยู่อย่างนั้นแหละมันกินตีนกันแล้วก็ให้แม่ตบหัวเล่นทุกวันน่ะกูยังเคยโดนเลยเฮ้ยกูก็โดนกูถึงได้ออกมาไงกูออกมาปลอดภัยสุดยอดครับคุณพี่ขอบคุณมากที่ช่วยเราไปอีกแรงหนึ่งนะกูจะกลับไปอีกคนได้กูจะกลับไปแสงอีกคนได้ไม่เป็นไรพวกมันไม่รู้หรอกว่ากูคือใครใช่พวกมึงอ่ะอยู่ข้างในอ่ะมึงรู้ทำไมมึงพูดกันไอ้พวกดอกไอ้พวกควางอะก็กูก็เห็นนั่งอวยเจ้าแม่ไม่ใส่แหวนให้เขาเต็มเลยดีๆมึงก็รักเงินเสด็จเจ้าอ่ะแต่มึงก็ไม่ตาสว่างแต่กูก็เห็นมึงบอกว่ามันเหี้ยมันเหี้ยกูได้ยินมึงพูดนะแต่มึงมันดูทำไมมึงไม่คนของพวกมึงกูอยากจะรู้
กูอ่ะปลูกคนของกูแต่มึงทำไมไม่ปลูกคนของมึงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะมึงย่าเขาเหยียบมึงอีกสักเท่าไหร่อ่ะไอ้กาสัตว์คนเนี้ยนะแม่งเวลามันเนี้ยนมันก็จับมันก็ลากเข้าไปเอามึงก็รู้มึงก็เห็นกูก็เห็นกูถึงได้แบบตาสว่างเร็วไงกูเห็นแล้วกูเสียเงินด้วยแม่มึงคิดว่าเป็นคุณหญิงคุณนายข้างในนั้นไม่ได้เงินหรือเสียเงินเสียเงินโว้ยไม่ใช่ได้เงินทุกอย่างแม่ซื้อหมดอีพวกคนหญิงทั้งหลายมึงอะกวงอีควายแม่โคตรกวงเลยพวกมึงอะถือกระเป๋าหนีบยังดีแหวนเพชรเต็มคอเต็มมืออีเหี้ยเงินพันหนึ่งยังไม่มีเลยแม่กูต้องเป็นคนฟักหมื่นอีเหี้ยแค่การงานเลี้ยงอะกูต้องเป็นคนจ่ายอีพวกอีดอกถือกระเป๋าหลุยส์ในข้างในมีกล้วยสองลูกใช่ไหมเออมันไม่มีเงินแค่มีกล้วยสองลูกไงไว้กินกลางวันแม่หันมามองเราอยู่คนเดียวอ่ะเราอายเราต้องจ่ายอ่ะเออเงินหมื่นเดียวอ่ะแม่งเช่าห้อง VIP กูก็ต้องจ่ายอีเหี้ยกูตาสว่างเลยโว้ยอีชิบหายกูชิบหายกับพวกมึงไปอ่ะกูบอกแค่ร้านเดียวนะเออหน้าใหญ่ใจโตรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เหี้ยศาสตร์ทุยหลอกคุณชนมงายเลยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยอีคุณหญิงคุณนายทั้งหลายก็อีเหี้ยอีตอแหลอีดอกทองแม่งตอแหลดอกทองทั้งหมดนั่นแหละไอ้พวกเหี้ยเนี่ยแหมนี่กระเป๋าหลุยแอปถือกระเป๋าแฮนด์เมดอีเหี้ยเงินพันหนึ่งยังไม่มีจ่ายเลยกูต้องควักจ่ายหมื่นหนึ่งอีเหี้ยแม่งได้ยินใช่ไหมคะโอ้โหได้ยินไหมคะใช่ได้ยินชัดเจนค่ะใจดีได้ยินจ้าใจดีอ่ะให้เต็มที่เลยเอาออกเดี๋ยวนะครับพี่เอาออกมาให้หมดเพราะจะคุณจะได้ตาสว่างสักทีหนึ่งมันสุดสุดนะคะก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างตาแทบเท้าเลยฟังอยู่นะคะปลูกคนจนไม่ขึ้นมารอแต่เงินแม่งเก็บแต่ละบริษัทบอละ5,000แม่งเก็บไปทำเหี้ยอะไรเออจะสร้างซาโถมดินสร้างสนามบินสร้างทางรถไฟ3โอกาส 2,000 บอละ 5,000 บาทมึงจ่ายกันเข้าไปเถอะแล้วจะรอเป็น10ล้าน20ล้าน50ล้านอีควายกูยังเสียเงินเลยกูเสียเป็นล้านกูยังไม่ได้เหี้ยอะไรเลยกลับคืนมาแล้วพวกมึงอ่ะไปหลงไปรอแห้งเกณฑ์ไปแต่งกันอ๋อเจ้าเอ้ยมึงก็ไปแตะมันเอาเงินมาให้มึงกันเหรอมาให้มึงไปแดกบูธของมันกันทั้งนั้นแหละกูไม่รู้มันสายยาหรือเปล่านะเพราะกูไม่ได้แดกขอโทษทีนะเออพูดหยาบไปหน่อยนึงแต่กูอยากให้พวกมึงตาไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะที่นี่รับได้หมดใครที่บอกว่ารับไม่ได้พูดด่าไม่ได้ไปที่อื่นค่ะนะฮะตรงนี้รับหมดทุกอย่างเพราะเราไม่มีอะไรที่จะเสียอีกแล้วตรงนี้รับมันอัดอั้นตันใจจริงๆค่ะคุณป้าคุณพี่ป้าขอโทษนะคะปากจัดไปหน่อยนึงค่ะใช่ตอนนี้คือรวมพลังใจขึ้นมาบอกประชาชนนะคะคือมันสุดๆแล้วค่ะอย่าลงเชื่อนะคะลุกขึ้นมาได้นะคะวันเดียวสามารถลุกได้ทั้งประเทศไอ้จ๋าหมูป่าทำไมแม่งลุกขึ้นมาได้วะอีเหี้ยแม่งสร้างละครหลอกทั้งโลกนั่นน่ะแม่งไปกันได้แต่เรื่องของตัวเองทำไมพวกคุณไม่ลุกกันขึ้นมาฮะนั่นไม่เข้าใจลุกขึ้นมาสิคะคุณป้าก็บอกแล้วนะคะว่าไม่จะเป็นต้องเข้าไปในเมืองกรุงเทพมหานครอยากไปต่างอำเภอต่างจังหวัดจุด1จุด2จุด3มาทำไมมึงทำกันไม่ได้กูไงกูทำได้ตอนเนี้ยเพื่อนกูมันตาสว่างแต่เพื่อนกูแม่งเสือกรวยไอ้เหี้ยมันรวยมันไม่ได้มันไม่อยากได้เงินเศษเงินของไอ้กัดสัตว์พวกนี้ไงเพื่อนกูก็เสียเหมือนกันกูแหละนำให้เขาเสียกูก็เหี้ยว่ะเสือกไปหลงเจ้าเออแม่ถ้าใครใส่ขนตาปลอมนะปลดขนตาออกนะก็ละลืมตาดู YouTube อ่ะนะนะ
มึงอย่านั่งเขียนตากันนะมึงแหกตาขึ้นมาดู YouTube ของเนี่ยชาวสหพันธรัฐไทยด้วยมึงบอกโอ๊ยประเทศไทยบล็อกโคตรพ่อโคตรแม่มึงก็ดิบล็อกเหี้ยอะไรดูได้กันทุกคนเพื่อนกูเช็คมาแล้วอีเหี้ยตอนแรกกูก็หลงว่าเออพวกมึงดูกันไม่ได้กูก็ส่งแม่งไลน์เลยวะเออกูส่งไป10คนแม่งดูได้ทั้งหมด10คนแต่บางคนแม่งดูไม่ได้กูก็เชื่อนะเพราะมึงไม่คิดจะดูกันมึงไม่คิดอยากจะลืมหูลืมตากันกูพูดได้เลยเนี่ยถ้ามีคนอย่างเพื่อนๆกูเนี่ยนะวันเดียวแค่นั้นแหละประเทศไทยอ่ะคือแม่งมากันเลยอีเหี้ยมึงไม่ยอมลุกขึ้นมากันสักทีหนึ่งกูสงสารป้าก็จังเลยกูก็ติดตามจังเลยนะเนี่ยเวลาก็ต่างกันกับป้านะแต่กูก็ลุกขึ้นมาติดตามนะกูพยายามปลูกเพื่อนกูกันนะพวกมึงก็ปลูกเพื่อนกันเพื่อนต่อเพื่อนเพื่อนต่อเพื่อนปลูกแม่งให้เยอะๆไอ้พวกที่ตามันไม่สว่างอ่ะอย่าให้มันนั่งเขียนคิ้วเขียนตาใส่ขนตาไอ้พวกนั่งดัดตาขนตางอนเนี่ยปลูกมันเยอะๆหน่อยตามันไม่ค่อยสว่างไอ้พวกเพี้ยนเนี่ยชอบรับแต่ข่าวตอแหลดอกทองก็วันนี้นะคะคุณป้าดอกแก้วฮะคุณ PPJ แล้วก็คุณสีน้ำแล้วก็พิธีกรทุกท่านนะคะขอโทษด้วยนะคะที่ใช้คำหยาบออกไปนะคะมันอัดอั้นตันใจนะคะก็ไม่เป็นไรจ้าโมตันบ้าเลยมานะคะพี่ดอกแก้วยิ่งดักกว่าพี่ต้องกลัวเลยเต็มที่คนจนนะคะเราเข้าใจนะคะบางทีคุณจ่ายเน็ตแพงนะคะคุณดูได้ไม่นานไปบ้านเพื่อนคุณก็ได้ค่ะไปขอ Wi-Fi ก็เลยแล้วขอดูเนี่ยดิฉันเนี่ยอยากจะดูเนี่ยสหพันธรัฐไทยไปขอเขาดูได้ค่ะไม่มีใครเข้าใจจืดใจดำไม่ให้ดูหรอกถ้าคุณอยากตาสว่างนะคะอย่าบ่นว่าเน็ตแพงนะคะไม่ทราบคุณอะไรนะเขายังบอกว่าเขาเติมเน็ตวันละ700เขายังทำเพื่อพวกคุณได้พี่เติมฮะเขายังทำเพื่อคุณได้ทำเพื่อใครทำเพื่อคุณเขาอยู่ต่างประเทศเขาบายแล้วแต่ทำไมก็ทำเพื่อพวกคุณแล้วพวกคุณนั่งทำอะไรนั่งจับผีจับหอยกันอยู่เหรอไอ้ผู้ชายก็นั่งจับควยถอกควยกันอยู่เหรอกูถามแค่นี้แต่ไอ้พวกองคลักษ์อ่ะมันจับผีจับควยจับหอยจับผีจับแอดกันอยู่ข้างในกูเข้าใจนะแต่ประชาชนมันไม่ใช่มึงมีได้ทุกทางเลยนะอินเทอร์เน็ตมึงไปขอข้างบ้านเขาก็ได้เขาไม่ได้ใจดำถ้ามึงบอกว่ามึงอยากดูนะหรือกูจะไปเปิดให้พวกมึงดีมะแต่กูยังหาชื่อคนไม่เจอว่ะเขาก็กลัวกันเหมือนกันแต่กูไม่กลัวหรอกอำเภอหนึ่งอ่ะให้ขึ้นมา10คนเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมา20 30มึงกล้ากันหน่อยว่ะเฮ้ยกูยังกล้าเลยเนี่ยกูเสียเงินแล้วกูก็ยังกล้ากูมีเงินกูก็กล้ากูกล้าให้พวกมันแดกไงเพราะไอ้พวกคุณหญิงคุณนายทั้งหลายไอ้พวกองคลักษ์ทั้งหลายมันไม่มีจะแดกกูเลยต้องให้มันแดกแต่กูเลี้ยงอ่ะทั้งคาราโดนเทพไทยคาราโดนโกงเงินนะพี่เดี๋ยวนะไม่ทราบว่ามันโกงเงินนะฮะไม่ทราบว่าเงินหมดนะไม่ทราบว่ามันเอาเงินไปทำอะไรมันเอาเงินไปไว้ที่ไหนแปลกเหมือนกันนะแล้วก็รัฐบาลทุกรัฐบาลที่เข้ามาเป็นรัฐบาลจะต้องปกปิดความชั่วของพวกกษัตริย์นี้ไว้หมดเลยทุกอย่างไม่เข้าใจแต่ที่นี่กษัตริย์ที่นี่นะขึ้นศาลนะค่ะค่ะคุณป้าพูดได้ค่ะคุณป้าค่ะนี่แหละทำไมบอกว่าเงินเขาให้ไปแล้วใช่ไหมแล้วรัฐบาลทุกรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศแต่ปกปิดความชั่วของกษัตริย์ไว้หมดเลยเราไม่เข้าใจว่าคุณทำเพื่ออะไรนะเงินภาษีของประชาชนของแต่ละคนอ่ะเขาจ่ายเข้าภาครัฐเงินใครเงินมันแต่ดิฉันไม่เข้าใจว่าคุณน่ะคุณขโมยเงินภาษีประชาชนไหนว่าบริหารประเทศคุณมาบริหารอะไรคะดิฉันไม่เข้าใจตอบคำถามนี้มาถ้าไม่ตอบมึงตายกูจะบอกให้มึงไว้ด้วยนะกูจะบอกให้มึงไว้ด้วยว่ามึงทำร้ายประชาชนคนทั้งประเทศแล้วมึงขโมยเงินภาษีประชาชนเกือบจะทุกคนไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่าท่านไม่ว่าเธอแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าตามหลักนี่นะคนไปบวชทุกอย่างที่นี่ทำไมไอ้พระมันหนีมาบวชอยู่ในต่างประเทศไอ้ควยนะมึงที่นี่มึงมีเงินเดือนกินรัฐบาลเขาจ่ายเขาใ
ช่ไหมมึงไปโรงเรียนเขาก็จ่ายแล้วแต่มึงมาอยู่ในต่างประเทศอ่ะทำไมมึงไม่สงสารคนในประเทศไทยบ้างเหรอมันกี่สิบปีกี่สิบสมัยแล้วที่คนไทยเจอมรสุมร้ายอันนี้มาน่ะไม่เข้าใจค่ะตอบกูมารัฐบาลทุกชุดไม่ว่ายิ่งรักไม่ว่าทักษิณไม่ว่าทุกคนอ่ะบอกมาอ่ะมันอะไรขนาดนี้เงินไอ้ค่าไอ้น้ำมันภาษีรายค่าส่งข้าวส่งออกมันต้องมีแต่คุณไม่จ่ายคุณไม่ยอมรับเลยนะไม่มีการชี้แจงไม่มีการออกมาสาธยายประชาชนว่าเงินเหล่านี้งบประมาณเหล่านี้เขาจ่ายให้กับรัฐบาลไปแล้วเขาจ่ายเงินเดือนให้กับป่ากษัตริย์ไปแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาเบียดเบียนประชาชนอีกต่อจนไม่ให้เขาเหลืออะไรเลยคนจนในชนบทแม่งจนแทบตายไม่มีอะไรกินเลยเงินเขาจ่ายภาษีท้องถิ่นเข้าไปกูต้องโทษนายผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภองานนี้มึงรับผิดชอบแน่นอนนะบอกได้เลยว่ากูไม่ไว้หน้าแน่นอนถ้าประชาชนลุกขึ้นมามึงตายถูกลิบหมดทรัพย์สินทุกอย่างเพราะมึงพากันปกปิดภาษีแอบนำภาษีรายได้ภาษีนำเข้าภาษีส่งออกนะมึงปกปิดไปทุกอย่างนะสร้างถนนหนทางกันแม่งโคตรห่วยไม่กี่วันไม่กี่ปีแอบอันนี้ก็เอาอีกแล้วพังอีกแล้วสายไฟระยงระยางทางได้รถจักรยานยังไม่มีทำไมประเทศเขาทำไมพัฒนาได้หายชิบหายมึงบอกกูมาในควายกูบอกเลยไอ้เย็ดโคกเนี่ยกูบอกเลยว่ายิ่งพูดอะยิ่งพี่พูดเรื่องเอาในวังขึ้นมาน่ะมันเอาไปไว้ไหนหมดตังค์ที่เขาจ่ายแล้ว 30,000 ล้านทำไมต้องมาเบียดเบียนเงินประชาชนด้วยด้วยสาเหตุอะไรคุณบ้าคะประชาชนทำผิดอะไรมันเอาไปเชิญค่ะคุณบ้ามันเอาไปค่ะเพื่อนมันในคนสนิทของมันไอชุมพลมันหมายจำได้ไหมคะค่ะจำได้นั่นก็เอาไปหวยให้มันค่ะก็ในวังนั่นแหละเห็นไหมล่ะมันปิดหูปิดตาพวกเราไงคะดิฉันเปิดให้วันนี้ค่ะขอโทษทีนะคะไอพวกเฮียขอบคุณมากค่ะนี่แหละคือการที่ช่วยเหลือบอกแล้วอย่าเอาไปเก็บไว้เลยบอกไปหลายคนนะบางคนละสี่เขาเก็บมา40ปีพ่อแม่เขาถูกฆ่าตายเชื่อไหมเขาเก็บมาถึงอดทนมาอย่างป้าดาสมัยไหนแกพูดทั้งน้ำตาใช่ไหมนี่คือความเจ็บปวดที่มึงเอาให้ประชาชนมาอีเดลฉานอิตกูลมหิดลนะยิ่งฟังไว้ซะมานะคะใครที่อยู่ในวังที่ออกมาได้กรุณามาเปิดเผยด้วยอย่ากลัวค่ะความกลัวไม่ใช่จะไม่ได้ช่วยอะไรนะความกลัวไม่ใช่ช่วยให้คุณได้เจริญขึ้นมาความบัดซบความเลวทรามมันต้องเอามาขายให้ประชาชนรู้ว่ามึงเลวขนาดไหนที่มึงผลาญเงินภาษีประชาชนเบียดเบียนประชาชนทุกระดับนะจบสิ้นกันทีนะลุกนะจังหวัดใครจังหวัดมันคุณไม่ลุกก็ช่วยไม่ได้นะคะดิฉันช่วยไม่ได้แต่ต้องออกมาช่วยพวกเรานะพวกเราไม่มีอะไรที่จะเหลือให้พวกท่านแล้วนะต้องช่วยกันงานนี้จังหวัดใครจังหวัดบันตั้งแล้วก็หน่วยงานคมนาคมทุกอย่างไม่ว่าเครื่องบินนะบริษัทเครื่องบินทุกอย่างงดการบินไม่เกิน3วันธุรกิจติดขัดทั้งหมดเลยอัมพาตจบค่ะเตรียมข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคไว้ให้ดีอย่ากลัวค่ะได้ยินไหมคะองค์กรเขามีอยู่แล้วนะอย่ากลัวค่ะพูดแล้วใช่ไหมคะออกมาเลยออกมาเลยค่ะอยู่ในกระดองเต่ากันทั้งนั้นเลยออกมาได้แล้วค่ะเนี่ยดิฉันพูดวันนี้ดิฉันก็เคยอยู่ในกระดองเหมือนกันค่ะแต่ดิฉันออกมาแล้วค่ะจบนะคะมึงจบได้เลยสงสารคุณป้าไหมคะสงสารไหมสงสารเขาไหมคะก็คนจนทำจนเหนื่อยคุณจะจนก็คนจนนี่แหละเราเด็กแต่คุณไม่รู้จักขึ้นนะคะดิ้นรนออกจากบ้านเมืองมาโอ้โหมาเจอมาตาสว่างที่นี่โอ้โหสุดยอดเลยค่ะคุณพี่ขอบพระคุณกราบเทพเท้าที่ออกมาบอกว่าช่วยกันบอกว่าดิฉันประกาศมานานแล้วคนที่อยู่ในวังสมัยเก่าสมัยแก่ที่คุณออกมาได้ทำไมคุณไม่พูดคะคุณเก็บเอาไว้ทำไมดิฉันถามว่าคุณเก็บเอาไว้เพื่ออะไรแล้วมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมามันไม่มีประโยชน์นี่แหละสิ่งที่ความเลวของมันถึงจะได้รู้ว่ามันชาติชั่วขนาดไหนเงินหมื่นเงินแสนเงินร้อยเงินพันเอาของเขาไปหมดเลย
เงินนี้ก็เบิกไม่ได้หากินกับประชาชนเรียอะไรโดยการขอเงินคนจนมันมึงถูกมันยุติธรรมแล้วหรือเหี้ยอีเดรัจฉานอะมันยิ่งกว่าเดรัจฉานของคุณป้าฮะมันยิ่งกว่านั้นน้องเอ้ยมันยิ่งกว่าเดรัจฉานอีกไอ้นี่นะป้าวันวันนึงมันทำอะไรมันได้แต่นั่งเขี่ยเม็ดแปดของผู้หญิงของมันนะอีบ่าวไพ่ทั้งหลายก็นั่งมองกูก็เคยมองเฮียฟังไม่ได้คะฟังให้เต็มตากูอายกูถึงได้ออกก็มันคิดได้ยังไงว่ามันเอาสีรัดอ่ะมันเอาเมียมันอ่ะสีรัดเอาไปนะให้แก้ผ้าให้ทหารในวังดูหมดอ่ะมันทำได้ยังไงมันแก้ทุกคนค่ะมันแก้ทุกคนมันไม่ใช่แค่อีสีรัดอีสีรัดนี่ก็โอ้ยถ้ากูเป็นอีสีรัดตอนนั้นนะกูฆ่าไอ้เหี้ยนี่ก่อนเลยว่ะก่อนที่มันจะมาทำแต่มันก็ผ่านไปแล้วอ่ะนะเราไม่อยากที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรนะคุณป้าเหยียบเขาใช่ไหมคะใช่ไม่เราไม่เหยียบเราก็เหยียบมาก่อนเหมือนกันใช่ค่ะก็นี่แหละค่ะนี่แหละก็อย่าตัวเมียทั้งหลายที่มึงฟังอ่ะมึงดูสีรัดเป็นตัวอย่างนะถ้ามึงฟังนะมึงเปิดตาสน่อยมึงฆ่าแม่งเลยถ้ามึงอยู่ใกล้ๆมันน่ะมึงสละแค่ชีพเดียวอ่ะมึงฆ่าแม่งเลยถ้าเป็นกูทำว่ะเพื่อคนไทยกูทำนะถ้าเป็นกูอ่ะแต่กูเสือกเข้าไม่ถึงมันว่ะเพราะกูสวยไม่พอถ้ากูสวยเหมือนหม่อมสีรัดกูฆ่าไอ้เหี้ยนี่คนแรกเลยนะโอ้โหไปทำได้ยังไงยึดหีตีหัวทั้งหลายอ่ะที่เป็นนางสนองไอ้แบบสนองตัณหาราคะของมันอ่ะของไอ้ไอ้กากสัตว์ลงรูเนี่ยมึงฆ่าเลยว่ะว่าตระกูลมึงจะสูงส่งได้นะถ้ามึงฆ่าได้เนี่ยใช่เหมือนกับคุณช่วยประเทศไทยทั้งประเทศเลยอ่ะโอ้โหไม่เคยไม่นี่นะเนี่ยที่เรารู้มาได้แค่จิ๊บจ้อยอ่ะแล้วที่มันไปเอาทหารไปทรมานอีกเท่าไหร่นะยังออกมานะคะทหารคนไหนกรุณาออกมาคุยด้วยเอามาพูดด้วยมันถึงวาระของมันแล้วค่ะมันสูญมันสูญสิ้นอำนาจของมันแล้วทหารเอ้ยองคลัดเอ้ยนะไอชุมพลมันหมายไอตัวเหี้ยตอนนี้มันอยู่ที่ไหนเยอรมันไม่ใช่เหรอไอควายไอเหี้ยมันเก็บความลับไว้หมดไอบอกมึงตายมึงไม่ได้ตายมึงอยู่เยอรมันมึงก็เป็นขี้ข้าเขาต่อไงไอเหี้ยเอาไปเลี้ยงไอทีบังคอนอยู่ครับคือที่ทรมานมันขนาดไหนมันยังไม่ตาสว่างเลยตาดอกแก้วโอ้โหที่ว่าทหารองครักษ์ที่มันไม่มีตังค์เพราะอะไรพี่พอทราบไหมจริงๆแล้วผมทราบมาข้อมูลนั้นนะไม่มีตังค์หรอไอ้หอยใช่ได้ข้อมูลใช่ไหมคะไอ้หอยมันอมหอยมันเอาไปผ่านหมดอีขาใช่นั่นแหละผมได้ข้อมูลเหมือนกันจีนไงคะไอ้หอยมันมาเอาอ่ะมันไปอ่ะข่าวแม่งยังไม่ทันจบเลยนะมันเอามาออกให้พวกมึงดูกันย้อนหลังอ่ะไอ้หอยไปเหยียบพื้นดินไม่ถึง3ชั่วโมงแม่งบินกลับเยอรมันแล้วโว้ยเหี้ยกูเนี่ยรู้ดีกูก็บอกทุกคนแต่ทุกคนไม่เชื่อแม่งไอ้หอยน่ะอยู่เยอรมันแล้วข่าวเมืองไทยยังออกอยู่เลยไอ้ราชาหอยยังอยู่โคตรพ่อโคตรแม่มึงอะไรแม่งอยู่ที่ไหนล่ะมันแตะพื้นดินไม่กี่ชั่วโมงแม่งอะมาหอบเงินกลับไปแล้วมึงดูมึงแหกตาดูกันบ้างเงินเข้าไปไวหนักก็แม่งหวนไปไงเนี่ยดีนะยาไอที่มันแดงอะนะถ้ายาไอไม่แดงพวกมึงก็ยังตาแบบอยู่ในเข่าอยู่แล้วมั้งกูก็เหมือนกันว่ากูกล้าว่ะยอดกูยอมตัวกูเองสุดยอดกล้าเลยจริงๆอ่ะเชื่อจริงๆเลยไม่มีพ่อพี่สองคนแล้วฮะคนในวังที่ออกมาคุยเนี่ยอ่ะฮะสองคนละที่ดิฉันได้รับข้อมูลมาแต่คนยังไม่กล้าออกมาแต่ว่าคนนั้นด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่ฉันข้อมูลมาก็คนในวังนี่แหละค่ะเขาให้มานะฮะคนในวังนี้ให้มาค่ะจริงๆอันนี้จริงๆข้อมูลที่ฉันแต่มันก็ไม่ยังมันก็มีข่าวออกมาอีกนั่นน่ะเดี๋ยวมันก็มีข่าวออกมานะคะมันกำลังลิ้นๆออกมาอีกนะคะมันจะมาหลอกลวงประชาชนอีกนะคะคุณป้าใช่ที่มันจะมาเป็นพ่อค่ะ
คุณน้องก็ช่วยแล้วเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มเลยนะฮะดึงเข้ามาแล้วมาเพื่อจะได้มาคุยหลังจับบางทีนะฮะเราก็ต้องการคุยข้อมูลเพื่อเอามาประสานต่อกันเพื่อจะได้ช่วยคนไทยในประเทศถ้าอย่างนั้นเราอยู่ไม่ได้เลยถ้างั้นเราอยู่ไม่ได้นะครับเต็มที่ค่ะเพราะว่าอยากคนไทยตื่นเต็มที่แล้วค่ะเนี่ยค่ะสุดยอดก็เจ็บใจสุดๆเดียวมาข้อมูลตรงที่เลยนะคะก็มาหลบมุมคุยกับคุณป้าคุณ PPR คุณสีน้ำขอโทษด้วยนะคะคือแห่ตางได้เต็มที่อัดอั้นตันใจมานานแล้วค่ะอยากให้ประชาชนตื่นตัวกันนะคะก็นี่แหละค่ะตะโกนไม่ทราบว่าข้างบ้านเขาจะได้ยินหรือเปล่าแต่ช่างแม่งเฮ้อต่างชาติมันได้ยินมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกใช่เดี๋ยวกูจะกลับประเทศไทยแล้วกูจะไปเอาเอกข้อมูลน่ะเดี๋ยวกูกลับแน่นอนเพราะพวกมึงไม่รู้หรอกว่ากูคือใครมึงก็จำยังไม่ได้ไอ้ควายเดี๋ยวกูจะเอามาให้หมดไอ้พวกในวังทั้งหลายอ่ะอีเฮียอีกระเป๋าแบรนด์หรือแบรนด์เนมเพชรกับเพชรปลอมอีเฮียแองแต่งกันอย่างดีเลยดูดีเฮ้ยเฮียเพชรกระปอมได้มาขนาดมันจะเอาไปทำไมถามหน่อยขนาดนี้มันยังไม่พออีกเหรอถามหน่อยอีเทพกาต่างอีแล้วเพชรซาอุของเขาน่ะมันอยู่ที่ใครเนี่ยเพชรซาอุละเม็ดนั้นมันอยู่ที่ใครอยู่ที่ไอหอยอยู่ที่หอยครับไอหอยไอหอยไปตอนนี้ใช่ค่ะตอนนี้ไอหอยมันเอาไปแล้วตั้งแต่อีปากแดงตายค่ะแต่มันเอาไปขายที่ไหนไม่ได้เพราะว่าโลกเขารู้กันแล้วเขาไม่ซื้อมันตอนนี้มันเอาไว้กับตัวมันเงินมันเอาไปไหนใช่ไหมคะคุณป้าจะมาเอาไปไว้ไหนคะการพนันนะคะแล้วก็ไปเดินสวยฉายที่นอกสวยฉายที่นี่เครื่องบินมันบินวันละกี่รอบล่ะคะคุณป้าวันละหกรอบครับคุณป้านะแล้วก็ทิ้งหมดค่ะใช่ถูกต้องแล้วมันเสียการพนันน่ะเท่าไหร่คะมันไม่ได้บอกตัวเลขเรามันไม่ได้บอกใครแต่มันเป็นเรื่องจริงมันมาทุกครั้งเตรียมไว้มันนะคะกี่หมื่นล้านไม่ใช่นะคะกี่ร้อยล้านนะคะร้อยโคตรของร้อยนะคะเป็นแสนล้านละมั้งถึงว่านะก็ถึงว่าเอ๊ะทำไมนับตัวเลขไม่ถูกค่ะบอกเลยคนในบางเขายังพูดเลยถึงว่าเนี่ยมันเอาเลขศูนย์ไปฝังดินไว้ที่ไหนวะเออเขาพูดอย่างนี้นะคุณป้ารัฐบาลปกปิดหมดเลยน้อยนะมันมีที่ไหนล่ะรัฐบาลปกปิดความชั่วกษัตริย์ล่ะใช่ไหมว่าก็ผิดกันตามผิดที่กษัตริย์เล่นการพนันกษัตริย์มีผู้หญิงเขาก็บอกแล้วเขาไม่อนุญาตไอ้เหี้ยไปยุทธก็ปิดไอ้ทักษิณก็ปิดไอ้เสื้อแดงทั้งหลายนี่ก็เฮงซวยถึงบอกกันนี่ด่าออกมาเนี่ยมึงปกปิดทำไมต่อให้ทักษิณให้ยิ่งรักรู้อยู่ว่าภาษีประชาชนคุณป้านี่แหละขอบพระคุณมากเลยมันได้เหี้ยมันถึงได้ปิดมันได้ค่ะจิตใจที่สุดแม่งโคตรเลยมันก็ได้มันปิดขอโทษนะคะเดี๋ยวขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เรื่องใหญ่มากเลยนะคะไอ้ผู้ว่าเชียงรายนะฮะไอ้ท่านหลวงหัวควยนั่นน่ะเขาปิดมึงไปเท่าไหร่ไอ้เหี้ยทำไมมึงไม่เปิดว่าเขาหลอกลวงตอนนี้มึงก็นั่งขี่อะไรอยู่อ่ะเนี่ยมึงเปิดให้ประชาชนรู้หน่อยได้ไหมว่ามึงอ่ะทำหนังเรื่องนึงหลอกทั่วโลกเขาหลอกคนไทยด้วยไอ้เหี้ยกูเปิดแล้วเนี่ยมึงออกมาเปิดเหมือนกูหน่อยนะเขาปิดปากมึงเท่าไหร่ฮ่าฮ่าฮ่าสุดยอดเจนน่ะเนี่ยล่ะมึงออกมาบอกเขาด้วยตอนนี้มึงย้ายไปอยู่ที่ไหนวะกูจำไม่ได้นะมึงออกมาเปิดหน่อยใครจะเข้าไปมึงก็ไม่ให้เข้ากูจะเข้ามึงก็จะไม่ให้เข้าเลยไอ้เหี้ยผมจำหน้าได้ผมจำหน้ามาได้นะหัวมันจะล้านด้วยนะหัวล้านด้วยนะไอ้ปากใช่ไหมคนเดียวไอ้เหี้ยนั่นน่ะออกมาไอ้ผู้ว่าหัวควยนั่นน่ะจำชื่อไม่ได้แต่จำมาได้หัวมันล้านจำได้ค่ะมันก็จำได้แต่ตอนนี้จำไม่ได้ค่ะมันย้ายไปอยู่ที่จังหวัดอื่นค่ะรู้สึกจะไปน่านหรือที่ไหนไอ้ผู้ว่าคนนี้ย้ายไปที่ไหนพะเยาโอ้ก็ใช่ไงพะเยาไอ้คนพะเยาเดี๋ยวย้ายไปพะเยาใครที่หน้าซีบอกนะเขียนมาด้วยชื่ออะไรนะย้ายไปพะเยาค่ะ
มันชื่อผู้ว่าการจังหวัดพะเยามันออกมาคนเดียวอะค่ะมันโดนย้ายไปพะเยาค่ะคุณป้านั่นเลยมันน่ะเป็นตัวบงการหลังเบื้องบนทั้งหมดค่ะวันแรกดิฉันน่ะก็เข้าไปบอกไอ้พวกแม่ๆมันแล้วลูกมึงอ่ะไม่ได้ติดมันก็ไม่เชื่อนะเอาไอ้ครูบาบุญชุ่มมาแม่งก็มาหลอกเขาแม่งศักดิ์สิทธิ์เหรอกูอ่ะมีพระแม่งเป็นพันๆองค์ใส่คอแม่งช่วยเหี้ยอะไรกูไม่ได้เลยกูพูดแค่นี้แล้วกันกูไม่ได้ดูถูกศาสนานะกูเคารพศาสนาแต่กูไม่ได้เคารพเอาเพราะว่าไอ้แม่ไอ้บัว13ครัวบอกมันได้คนละล้านไม่ใช่เหรอมันได้ค่าหัวคนล้านน่ะไม่มานานถ้าได้ป่านนี้มันคงแบบโดนเก็บไปแล้วล่ะคุณป้ามันไม่ได้ทำไมไม่รับโฆษณาแล้วมีชีวิตอยู่บ้านคะข่าวออกมาได้คนล้านข่าวไงคะข่าวไทยเองอ่ะข่าวไทยที่ดีไงคะก็คนมันเสพข่าวแบบนี้ไงกันมันถึงได้โง่มันไม่รู้จักลืมหูลืมตามันบอกว่าฉันเนี่ยบอกผู้ว่าน่าลงสักบอกเลยไอ้ผู้ว่าน่าลงสักจังหวัดพะเยาค่ะค่ะพอกิจกรรมเสร็จนะคะกิจกรรมนะคะกรรมนะคะไม่ใช่กรรมนะคะกรรมกรรมของไอ้กาสัตว์ตรงรูนะคะเสร็จปุ๊บนะคะมันก็ย้ายไปอยู่ที่พะเยานะคะนะและสื่อทุกสื่อที่ไปแม่งก็ปิดกันหมดไอ้สื่อที่อยากรู้นอนไปอยู่โน่นทุ่งนาไอ้สวนสับปะรดนั่นข้างในเข้าไม่ได้ไอ้จ่าแซมตายเพราะอะไรอ่ะแม่งเสือไปถ่ายรูปข้างในไอ้ควายเขาเก็บซะชัดเจนไหมคะประชาชนมันชอบลงเฟซบุ๊กไงลงเฟซบุ๊กไงมันฟังไหมนะใช่เห็นมันอันนี้อยู่นะเห็นมันอะไรนะเห็นมันว่าไอ้อะไรนะมันว่าอะไรอะไรนะไอ้มันว่าอะไรนะในถ้ำนั่นน่ะเมื่อสาวสองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผ่านมาเนี่ยมันบอกว่าครบรอบ1ปีแห่งการที่ขุนน้ำนางนอนโอ้โหออกมาโพสต์กันครับสนั่นเมืองเลยค่ะนะยังโง่กันอยู่โพสต์บอกว่าไอ้อะไรนะอ๋อยังมีคนที่โง่อีกค่ะคุณป้าไอ้วัดร่องขุนไงคะไอ้เหี้ยนั่นก็โง่ไอ้วัดร่องขุนด้วยไอ้นันทภาเขาโง่งมงายโง่เหรอโง่ไอ้นั่นก็อวยเจ้าไอ้เหี้ยพูดหมดเป็นไงคะหมดเปลือกไหมฟังไปนะไม่ต้องถามทีหลังก็ไปรู้เอาเองใครรู้ตัวก่อนรีบถอยนะคะใครอยากรู้ไปรู้เอาเองนะคะตอนที่ประชาชนจะเหยียบฟังเรานะคะแล้วไอ้ผู้ว่าเชียงรายที่มันย้ายไปอยู่พะเยาอ่ะออกมาได้แล้วไอ้เหี้ยมุดดินอยู่ทำเหี้ยอะไรมึงอ่ะทำงานเสร็จแล้วออกมาได้แล้วมึงไม่สงสารคนเขาบ้างหรือวะไอ้เหี้ยถ้ากูเป็นเมียไอ้หอยทุกวันนี้นะถ้ากูสวยได้ถึงเป็นเมียมันกูฆ่าแม่งคนแรกเลยวะเพราะกูตาสว่างเร็วแต่ก็ไม่เร็วนะ5ปีกูก็นานเหมือนกันนะแต่วันนี้กูใจกล้าว่ะกูใจกล้าออกมาสู้กับป้าเนี่ยกูใจกล้ามากเลยนะอายุกูก็ไม่ใช่เป็นวิรสตรีของประชาชนหนามาใช่กันฮะปกติก็เป็นคนที่ไม่ใช่พูดจาแบบนี้นะคะแต่ขอไม่รู้จะด่ามันแบบไหนค่ะคุณป้าพี่ดาวแก้วก็ไม่รู้จะไปขอบคุณนะพี่ดาวแก้วก็ไม่รู้จะขอบคุณคุณน้องได้ยังไงแล้วนะคะเพราะว่าตัวเราทำจนโอ้โหทำจนเหนื่อยจนเหนื่อยขอบคุณมากที่เชียงบ่าเชียงไหลขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเจอกันค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะบุคคลเจอไม่ได้เดี๋ยวไล่ถูกแม่งคนรวยนี่แหละวะให้แม่ไปเบิกเงินดูดิมันจะเบิกได้ไหมมันจะได้ตาสว่างให้คนรวยตาสว่างมันจะได้ไปไกลวะคนจนมันโง่กูก็เคยจนมาก่อนนะแต่กูก็โง่แล้วนะกูยอมรับว่ากูโง่ที่ขาดด้วยไงโง่แล้วก็บัวที่ขาดก็ยอมรับนะว่ากูก็ขี้ขาดมาก่อนนะแต่กูก็ตาสว่าง5ปีนี่กูก็ว่ากูช้าแล้วนะกูว่ากูโง่โคตรโง่เหมือนกันนะเนี่ยตาสว่างด้วยเสียเงินด้วยเหี้ยกูรับใช้เขาที่กูก็โคตรโง่นะ
แต่กูได้ของดีๆมาว่ะกูถึงได้เปิดเผยวันนี้ไงนะขอบพระคุณมากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะมึงอ่ะทำงานเสร็จแล้วมึงออกมาได้แล้วไอ้เหี้ยมึงไปอยู่พยามึงไปมุดหัวอยู่ทำเหี้ยอะไรแต่กูก็ไม่เห็นข่าวมึงนะตอนเนี้ยไม่มีค่ะเงี้ยว่ามึงโดนเก็บไปแล้ววะยังเห็นยังอยู่เดี๋ยวก็ต้องตามเก็บทีหลังล่ะค่ะเดี๋ยวเขาตามเก็บทีหลังแน่นอนโอ้มันยังอยู่ได้คนที่รู้ความล่าเนาะใช่ถ้าคุณน้องอยู่ในวังคุณน้องก็รู้มาก่อนใช่ไหมต้นสายปลายเหตุเรื่องในวังคุณน้องอยู่ในนั้นรู้แล้วก็ทำงานมารู้นะคะไม่รีบตอบนะคะแม่งฆ่าหมดนะคะมันฆ่านะคะไม่เหลือคิดดูกันละกันพ่อมันยังไปวางยาฆ่าเลยไอ้ภูมิพลในตาบอดแล้วน่ะลูกมันฆ่ามันเองมึงรู้กันไหมนั่นฮะอะล่ะถึงว่ามันอยากเป็นประสาทนอกลาดเร็วมันก็ได้ฆ่าพ่อมันเออแล้วปิดกันไว้ทำไมอีปะทูก็หาดอีกด้วยนั่นน่ะมันก็จะฆ่าเพราะไม่ใช่น้องนั้นน้องมันก็จริงแต่มันคนละพ่อโว้ยถูกต้องแล้วก็อีขาทางเป็นลูกของพระพี่นางอันนี้จริงเอาออกมาเลยเอาใครออกมาให้หมดเอามาหมดเอออีขาทางลูกใครกูก็จำไม่ได้แต่กูรู้ว่าลูกของพระพี่นางลูกพระพี่นางกับจอมพลสฤษดิ์แล้วทำไมอ่ะมันก็ฆ่าที่ขาถามทำไมมันไม่ได้ขึ้นทั้งที่มันคุมทหารกว่าพี่มันอีกมันจะขึ้นได้ไงเพราะมันไม่ใช่ลูกของไอ้เจ้าตาบอดเออก็ที่ไงมันไปตามฆ่าอาจารย์สุรชัยอ่ะที่มันไปฆ่าอาจารย์สุรชัยอาจารย์สุรชัยว่าเพราะว่าอีขาถางถ้าคืออีขาถางขึ้นเป็นเจ้าเขาบอกได้เลยว่าเขาจะขอตรวจ DNA ยังไงดั้งยันนอนยันยืนยันมันถึงตามไปเก็บอาจารย์สุรชัยที่นี่ไงนี่แหละเพราะทุกคนเขารู้สนมเขาก็รู้หมดแล้วในวังเขารู้ได้ในวังเขาที่เราก็จะเอาเรื่องอยู่แม่ไม่เปิดปากค่ะคุณป้าทุกคนรู้มันจะไม่รู้แต่มันได้เศษเงินไงคะเขายังให้มันแดกค่ะแต่ถ้าไปนอกวังมันไม่ได้แดกนะคะถ้ามันอยู่ในวังมันยังได้แดกค่ะรู้จักคำว่าแดกกระซวกกระซวกกระซวกไหมแม่ยิ่งกว่าผีกระสือกลางคืนอีกโอ้โหมันแดกมันแดกมันถึงปิดไว้ไงแดกไงมันถึงได้ปิดประชาชนหูโอ้โหมันถึงไม่รู้มันนี่โอ้ยคุณป้าขากำลังมันเลยฮะมันนะไอ้แดกงานเลี้ยงแต่ละที่นะกาแฟเอาออกมา100ชุดแม่งแดก200ชุดเนี่ยกูนี่แหละจ่ายแล้วเงินแน่ไอ้กาแฟ200ชุดของพวกมึงแดกขนาดกูจะบอกให้โอ้โหเจ็บชุดเออแม่งกูนี่เห็นไหมกูนี่ของจริงพวกมึงออกมากันได้แล้วพวกเฮียเดี๋ยวไม่มึงจะตายก่อนมึงจะตายอ่ะมึงดูอีสีรัดไปซะก่อนนะมันทำกับเมียมันยังไงมึงก็จะได้แบบนั้นมึงอ่ะตาสว่างกันได้เลยพวกเฮียกูอ่ะตาสว่างแล้วมึงจะอวยเจ้าอ่ะมึงรู้พวกวันนี้ก็ได้โคตรพ่อโคตรแม่มึงอย่างคุณป้าเขาพูดอ่ะมึงก็ออกมาเลยโคตรพ่อโคตรแม่กูก็ออกมาหมดแล้วแหละครับก็กำลังมันนะก็วันนี้แหละก็เดี๋ยวใกล้เวลาปิดแล้วนะครับเดี๋ยวก็สรุปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้โทรมาได้นะครับนะมีเรื่องเยอะแยะในรอให้ฟังนะดึงเข้าพี่โทรค่ะมีเวลาแล้วโทรดึงเข้ากลุ่มได้ไหมดึงเข้ามาในไอ้นี่ได้ไหมจะหากมีเวลาคุณอยู่ต่างประเทศเนี่ยอ๋อยังไม่ได้ครับเพราะว่ายังเป็นใครนี่ตัวไฟตัวจริงอยู่จะได้รู้เรื่องอะไรดีๆข้างในอยู่ค่ะถ้าดึงเข้ากลุ่มแล้วโทรไม่ได้ค่ะคุณป้าค่ะนะคะอ๋อยังไม่ได้ทำลายอวตารนะครับเดี๋ยวคุณพี่ทำเป็นลายอวตารก่อนครับขอให้ทุกคนนะคะสู้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 มากับพวกเรานะคะปลูกคนรวยนะคะคุณต้าดอกแก้วคุณพีพีอาร์คุณสีน้ำนึกถึงหน้าคุณลุงสนามหลวงไว้ด้วยนะคะเขาพูดเป็นความจริงทั้งหมดนะคะลุกขึ้นมาสู้กันได้แล้วค่ะวันนี้พรุ่งนี้ยังไม่สายนะคะถ้าคุณไม่ลุกมันสายแน่นอนนะคะอย่าให้มันช้าไปกว่านี้นะคะฝากทุกท่านนะคะให้ลุกขึ้นมานะคะนะก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องมากนะคะกราบขอโทษด้วยนะคะที่ใช้คำหยาดนะคะ
ขอโทษที่ว่าไม่ได้อยากตรงนี้ไม่มีอ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะก็นี่แหละค่ะมาคุณน้องเอาทําอวตารมาด้วยนะคะมาอวตารมาด้วยเพราะจะได้เข้ามาเพราะจะได้ว่าถ้าช่วงไหนไอ้นี่มาก็เข้ามาเหมือนคุณบีบีนี่ล่ะเข้ามาเลยจัดการแฉะเฉือนต้องเราต้องช่วยกันถ้าไม่ช่วยกันตรงนี้เราก็ปลดแอกไม่ได้นะประชาชนก็ไม่สามารถจะปลดแอกได้คุณป้าค่ะกำลังคิดสร้างอยู่ค่ะถ้าไปเป็นอวตารเดี๋ยวคุณป้าบล็อกค่ะครับดูในไลน์ค่ะดูในไลน์ครับก็ตอนนี้ไม่มีใครเห็นนะเพราะว่าถ้าโทรมาตรงนี้ผมจะเห็นแค่คนเดียวนะครับคนอื่นจะไม่เห็นเลยจะไม่มีใครรู้ดูในไลน์เอานะคะในไลน์ก็มีเริ่มด่าแล้วค่ะแต่ว่ามันขุดมันไม่ขึ้นนะคะก็เลยต้องยอมนะคะครับขอบคุณนะครับวันนี้ที่มาให้ข้อมูลสำคัญนะครับยังไงก็เข้ามาทันก็ถือว่าโชคดีนะคะใจกล้าหน่อยนะคะขอโทษด้วยนะคะที่เข้ามาช้าหน่อยนะคะไม่งั้นก็ได้คุยกันตั้งนานแล้วนะคะก็การบอกว่าแย่งคิวดอกนะคะที่เป็นพิธีกรและให้ดิฉันได้ลุกขึ้นมาคุยในวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณงามๆเลยค่ะถ้าหากว่าเช่นกันค่ะชนะวันนั้นเราได้เจอกันนะคะคุณป้าดอกแก้วคุณ BTR คุณชนะด้วยก่อนทุกท่านนะคะขอกราบแทบเท้าเลยนะคะแทบเท้าทุกท่านนะคะแต่ไม่ได้ไปกราบแทบเท้าไอ้กากจัดนะคะอย่านะคะไม่ต้องคานนะครับไม่ต้องคานชื้นกระดึ๊บมุ้ยนะคะนะคะยังไงก็ฝากป้าดอกแก้วแล้วก็ท่านปีเปียนะคะคุณพูดดีมากค่ะถูกต้องเลยค่ะดิฉันถึงได้เข้ามายืนยันให้นะคะปกติแล้วก็เป็นคนขี้กลัวเหมือนกันนะคะวันนี้ก็นี้เราไม่ดีนะแค่นี้นะคะถ้าเสียบัวมันก็ได้โทรนะคะไม่เสียค่ะค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างมากหลายวันอะไรจะเกิดถึงได้ขึ้นมาค่ะค่ะก็ยังไงก็ฝากความหวังไว้กับทุกท่านเลยนะคะและประชาชนทั่วประเทศไทยเลยนะคะลุกขึ้นมาดิฉันลุกแล้วนะคะเราสู้เต็มที่ครับก็ลุกขึ้นมากันได้สู้สู้เราชนะสู้ครับแต่ถ้าเราไม่เชิญชนะแน่นอนเราอะไอไม่รอดนะคะนะคะสู้กันทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าพูดจาอะไรที่มันพลาดพิงไปถึงคนจนก็กราบขอโทษด้วยนะคะเพราะมันเป็นเรื่องจริงนะคะเราต้องการให้คุณลุกสู้จริงๆนะคะเราต้องการช่วยเหลือพวกคุณจริงๆนะคะนะคะขอโทษด้วยนะคะคุณหวังว่าคุณจะตาสว่างนะคะคุณป้าคุณพีพีอาถ้ามีเวลาก็จะโฟนอินเข้านะคะถ้าไม่มีเวลาก็ต้องดูมากด้วยนะคะนะคะก็ยังถ้าข้อมูลแน่นเราถึงจะพูดนะคะถ้าข้อมูลไม่แน่นเราจะไม่พูดนะคะใช่เช่นกันเหมือนกันจะไม่มีข้อมูลแน่นเราก็จะไม่พูดเพราะว่าเราต้องการข้อมูลความจริงและก็หลักความจริงที่จะมาเปิดหูเปิดตาประชาชนนะ